บนดอยสูงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เด็กๆ ก็เรียงโปสนุกและมีความสุขกับการเรียนใช้ภาษาแม่เพื่อเรียนรู้ภาษาไทยใช้แนวทางใหม่เพื่อให้อ่านออกและเขียนเป็นทวิภาษากะเหรี่ยงโปพันแสงรุ่งอาทิตย์นี้ไทย PBS ค่ะ